ศูนย์ชีววิทยาเชิงระบบก็ตอนนี้เราทำโครงการในโลกหลายโลกนะครับตัวอย่างเช่นโรคมะเร็งก็เนื่องจากว่าเราต้องการจะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ในทางชีววิทยาเนี่ยเพื่อมาทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการรักษาแล้วก็วิธีการวิจัยใช้โรคสมัยใหม่เพื่อให้กับประเทศไทยครับศูนย์ชีววิทยาเชิงระบบเป็นศูนย์วิจัยทางการแพทย์ที่นำเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยที่สุดหลายเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกันแบบบูรณาการเพื่อใช้ศึกษากลไกการเกิดโรคในระดับโมเลกุลแบบทั้งระบบตัวอย่างเช่นการถอดรหัสทางพันธุกรรมและวัดปริมาณการแสดงออกของยีนทุกยีนในมนุษย์หรือการศึกษาเพื่อวัดปริมาณและรูปแบบการแสดงออกของโปรตีนทุกชนิดในมนุษย์เมื่อกลไกการเกิดโรคเพื่อนำไปสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ไปสู่วิธีการวินิจฉัยและรักษาโรคแบบใหม่